สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีซึ่งเป็นช่องที่รวบรวมความรู้ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวและการกินไปในที่ต่างๆไว้ในช่องนี้ค่ะวันนี้คุณรัตตีจะมาเล่าให้ฟังว่าการไปเที่ยวเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปน3วัน2คืนได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างและไปที่ไหนบ้างในแต่ละวันเดี๋ยวคุณรัตตีเล่าให้ฟังค่ะวันนี้เป็นวันที่3และเป็นวันสุดท้ายนะคะในทริปนี้ของเราที่มาเที่ยวเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะหลังจากตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะคะพวกเราก็ทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำแต่งตัวเสร็จสรรพเรียบร้อยก็ลงมารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมค่ะเช่นเคยนะคะก็คืออาหารเช้าแบบอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ค่ะหลังจากนั้นพวกเราก็เดินไปที่ป้ายรถเมล์ที่อยู่ใกล้กับโรงแรมนะคะเพื่อที่จะนั่งรถเมล์ไปยังสถานีเอสปัญญาแล้วก็จะไปขึ้นรถฮอปออนฮอปออฟที่นั่นนะคะหลังจากนั้นเราก็นั่งรถฮอปออนฮอปออฟสายสีแดงชมเมืองต่อไปนะคะซึ่งบัตรโดยสารบัตรรถฮอปออนฮอปออฟนี่นะคะพวกเราซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานราคาคนละ30ยูโรนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ภายใน24ชั่วโมงค่ะเราก็นั่งรถฮอปออนฮอปออฟชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงสถานีที่19คือสถานีสุดท้ายนะคะเราก็ลงจากสายสีแดงค่ะแล้วก็เปลี่ยนขึ้นฮอปออนฮอปออฟสายสีเขียวโดยไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วใหม่นะคะก็ใช้บัตรเดิมที่เราซื้อเมื่อวานนี้นั่งต่อไปเลยค่ะแล้วพวกเราก็นั่งรถฮอปออนฮอปออฟสายสีเขียวชมเมืองไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงสถานีที่11นะคะคือสถานีโบสถ์ซากราดาแฟมิลีพวกเราก็เลยลงจากรถที่สถานีนั้นเพื่อที่จะเดินชมโบสถ์ค่ะก่อนที่จะไปเดินชมโบสถ์ซากราดาแฟมิลีนะคะพวกเราก็ไปรับประทานอาหารเที่ยงกันก่อนค่ะที่ร้านอาหารร้านนี้นะคะหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็มาเดินชมความสวยงามของโบสถ์ซากราดาแฟมิลีนะคะเดินชมไปรอบๆทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะที่สถานที่แห่งนี้นะคะหลังจากนั้นพวกเราก็นั่งรถไฟใต้ดินกลับไปที่โรงแรมเพื่อไปเช็คเอาท์ค่ะหลังจากเช็คเอาท์เสร็จสรรพเรียบร้อยนะคะพวกเราก็นำสัมภาระของพวกเราติดตัวไปด้วยค่ะแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์ใกล้โรงแรมเพื่อไปลงที่สถานีเอสปัญญาค่ะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนขึ้นรถเมล์อีกสายใหม่นะคะเพื่อที่จะไปท่าเรือบาร์เซโลนานะคะหลังจากไปถึงท่าเรือบาร์เซโลนาแล้วพวกเราก็นั่ง3ล้อรับจ้างต่อไปยังโรงแรมดับเบิลยูค่ะหลังจากนั้นก็เข้าไปหาอะไรดื่มเย็นๆแก้กระหายนะคะภายในล็อบบี้ภายในบาร์ของโรงแรมดับเบิลยูนะคะนั่งพักผ่อนสักพักนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปที่สนามบินแล้วเราก็นั่งรถเมล์นะคะจากสถานีที่อยู่ใกล้กับโรงแรมดับเบิลยูไปลงที่สถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ใกล้ๆนะคะหลังจากนั้นเราก็นั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีเอสปัญญานะคะจากสถานีเอสปัญญาพวกเราก็นั่งรถเมล์ไปที่สนามบินบาร์เซโลนาค่ะเตรียมตัวเดินทางกลับเมืองสตุตการ์ดประเทศเยอรมนีนะคะก็เป็นอันว่าจบการท่องเที่ยวเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนด้วยตัวเอง3วัน2คืนไปแล้วนะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะได้ประสบการณ์ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่มากมายนะคะส่วนรายละเอียดและความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่คุณรัตตีได้ไปเที่ยวชมมาแล้วนะคะคุณรัตตีจะนำเสนอในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมรอชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณรัตตีต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ